เก็บดวนใครเจอสามเหรียญนี้อย่าเพิ่งใช้นะครับเก็บก่อนราคาแพงครับผมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคล สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำสามเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับหากในปัจจุบันเนี่ยเพื่อนเพื่อนพบเจอสามเหรียญนี้ในระบบหมุนเวียนเมื่อไหร่เนี่ยเก็บด่วนเลยนะครับเพราะอนาคตอาจจะมีราคาแพงก็ได้นะครับแล้วอย่าหาว่าเราไม่บอกนะครับเพราะว่าข้อมูลนี้เนี่ยเราก็ได้มาทั้งตามกลุ่มซื้อขายของนักสะสมตามหนังสือแล้วก็รุ่นพี่นักสะสมต่าง นะครับทั้ง3ามเหรียญนี้จะมีข้อมูลอย่างไรเหรียญไหนหนะ่าเก็บสะสมตามผมมาดูพร้อมๆกันโดยเริ่มจากเหรียญ2บาทก่อนนะครับเหรีย MM ญ2บาท,บาทเหรียญแรกเนี่ยเป็นเหรียญ2บาทสีทองนะครับเหรียญ2บาทสีทองที่น่าเก็บสะสมเนี่ยก็คือเหรียญ2บาทสีทองปีพศนี้นะครับปีพศ2557นเน Impact, นะครับเหรียญ2บาทสีทองปีพศ2557ยเนี่ยถ้าอ้างอิงจากหนังสือที่ผมมีนะ จำนวนการผลิตเนี่ยคือสามล้านเหรียญน,นะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับน้อยเป็นอันดับต้นๆของเหรียญ2บาทสีทองเลยนะครับที่มีจำนวนการผลิตน้อย3 2 8ล้านเหรียญน,นะครับย้ำอีกครั้งนะครับเหรียญ2บาทสีทองปี2557เนี่ยจำนวนการผลิตคือ3 2 8ล้านเหรียญ นะครับจำนวนการผลิตถือว่าค่อนข้างน้อยมากๆนะครับถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับใครมีเก็บด่วนอย่าเผลอใช้นะครับอนาคตมีสิทธิ์มีราคาได้นะครับอีกเหรียญหนึ่งที่เป็น2บาทสีทองเนี่ยก็คือเหรียญ2บาทสีทองปี2551นะครับตามข้อมูลในหนังสือระบุไว้ว่าจำนวนการผลิตคือ10 4, ล้าน4พเหรียญแต่จำนวนการพบเจอจริงๆเนี่ย สบาทสีทองปี51เนี่ยพบเจอน้อยกว่าปี57นะครับก็ไม่รู้ว่านำออกมาใช้หมดหรือเปล่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่ามีการนำออกมาใช้หมดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจริงๆของเหรียญ2บาทสีทองปี2557นะครับน่าเก็บสะสมนะถ้าใครพบเจอ อย่าเผลอใช้นะครับอนาคตมีสิทธิ์แพงได้นะครับเหรียญที่2นะครับเป็นเหรียญ5บาทครับอ่าเป็นเหรียญ5บาทแบบบางนะครับผมบอกก่อนเป็นแบบบางแล้วแบบไหนหน่าเก็บแบบนี้นะครับนี่เป็นเหรียญ5บาทปีพศ2553นหนะครับเหรียญ5าบาทปีพศ2553เนี่ยปัจจุบันนะครับตามข้อมูลกลุ่มนักสะสมเนี่ยราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญไปแล้ว นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญตัวติดอันดับ3นะครับอันดับ1 5บาทปี40ซึ่งเหรียญแท้พบเจอยากมากนะครับถ้าแท้นะของแท้เจอยากมากครับอันดับ2นะครับ5าบาทปี4 6ก็มีคนส่งเข้ามาบ้างนะครับแต่ช่วงนี้พบเจอน้อยกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับแล้วก็อันดับ3าก็คือเหรียญ5บาทปี53นี่แหละนะครับปัจจุบันราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญแล้วนะครับแต่ยังเกินไปไม่เยอะ นะครับก็แนะนำว่าเก็บไว้ก่อนนะครับอนาคตอาจจะแพงกว่านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่บอกนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าเก็บสะสมมากๆเลยนะครับสำหรับเหรียญเหรียญนี้นะครับโอเคอีกเหรียญหนึ่งนะครับเข้าสู่เหรียญที่3ครับเหรียญสุดท้ายเหรียญนี้นะครับให้ถ่ายว่าเป็นเหรียญอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กอกอ่ะเฉลยนะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับเหรียญนี้หลายคน เหรียญ5บาททําไมทรงกลมอะเหรียญ5บาทจริงๆครับแต่เป็นแบบนี้ครับเหรียญ5บาทเรือหงครับปีสามศูนย์กับปีสามหนึ่งนะครับเหรียญ5บาทเรือหงเนี่ยหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยพี่ปัจจุบันยังสามารถพบเจอได้หรอตามพวกท้องตลาดตามตลาดหมุนเวียนเนี่ยยังเจอได้จริงหรอจริงครับเพราะว่าผมก็เคยเจอนะเหรียญ5บาทเรือหงเนี่ยแหละนะครับผมเคยเจอเหรียญ5บาท เรือหงนะครับจาได้ว่าตอนนั้นเนี่ยผมไปซื้ออาหารอ่าผมไปซื้ออาหารแล้วแม่ค้าทอนมาก็ตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะครับแต่พอหยิบมาดูเอ๊ะทำไมเหรียญน,นี้เป็นเหรียญกลมๆใหญ่ๆนะครับคือไม่ใช่เหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทจะเล็กกว่าน,นี้นะครับผมก็เอกใจแล้วเอ๊ะทำไมเหรียญน,นี้กลมๆใหญ่ๆนะครับแล้วก็พลิกไปดูอ๋อเป็นเหรียญ5บาทเรือหง นะครับปัจจุบันเหรียญ5บาทเรือหงเนี่ยทั้งปี30และปี31เนี่ยราคาก็เกินหน้าเหรียญแล้วนะครับก็ผมก็ขายไปได้ราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับแต่ยังไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับปัจจุบันไม่ค่อยแพงนะครับอนาคตอาจจะแพงกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับก็เพราะว่าเป็นเหรียญ5บาทที่สวยนะครับผมใช้คําว่าสวยเก่าผลิตน้อย นะครับแต่ยังพอมีหลงอยู่นะครับแต่ก็พบเจอไม่ค่อยบ่อยแล้วนะครับถือว่าวันนั้นผมก็ฟุกมากเหมือนกันนะครับที่เจอเหรียญ5บาทเรือหงนะครับยังมีหลงในตลาดหมุนเวียนอยู่นะครับไม่ว่าคุณจะไปสั่งอาหารไปซื้ออาหารขึ้นรถต่างๆนะครับลงเรือไปช้อปปิ้งยังมีเหรียญพวกนี้หลงเหลืออยู่จริงๆนะครับ เหรียญพวกนี้เนี่ยปัจจุบันยังพอพบเจอได้อยู่บ้างนะครับแต่ไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับก็ใครเจอแนะนำว่าเก็บก่อนนะครับอนาคตมีสิทธิ์ราคาขึ้นได้อีกนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลของเหรียญทั้ง3ที่น่าเก็บสะสมนะครับใครมีแนะนำให้เก็บนะครับโอเคต่อมามาตอบคำถามเรื่องเหรียญน,นี้กันนะครับเหรียญ25สสตังค์แบบนี้นะครับคุดกลางปีก 2 4 8 9ปัจจุบันราคาเท่าไหร่นะครับก็ปัจจุบันนะครับเหรียญนี้ทางร้านเมตตามหามงคลขายหลักร้อยนะครับเหรียญนี้นะใครอยากได้นะครับติดต่อมาได้เลยที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลร้านเราขายหลักร้อยจริงๆนะครับใครอยากได้ติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับเหรียญเหรียญนี้นะครับร้านเราขายหลักร้อยนะครับ ต่อมาเหรียญย5สตางค์ปี2500น้าอยนะครับเหรียญน,นี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับบล็อกธรรมดาไม่ใช่บล็อกหายากเหรียญย5สตางค์บล็อกธรรมดาปัจจุบันราคาเท่าไหร่นะครับปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่หลัก10ถึงหลักร้อยนะครับบล็อกธรรมดาคือปลายคาถาตรงนี้จะชนกับปลายพอพานนะครับ <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะครับ บ็อกธรรมดาคือปลายคาถาชนกับปลายพอพานนะครับก็บ็อกธรรมดาเนี่ยถูกมากนะครับราคาหลักสิบถึงหลักร้อยใครสนใจติดต่อทาง f a c e b o o k f แ n p a g e นะครับเมตตามหามงคลร้านเราเนี่ยมีแบ่งปันเหรียญน,นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันนะครับสวัสดีครับ